กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ก็อยู่กับแพทย์อาจารย์วิเชียรนะคะเราจะพูดคุยสายสดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณหมูนะคะเกิดวันที่25พฤษภาคมปี09เวลา7:42 นนะคะชีวิตโดยรวมว่าเป็นอย่างไรบ้างคะชีวิตโดยรวมเนี่ยเป็นคนที่ประเภทเราเรียกกันว่าตุ๊กตาล้มลุกหมายความว่าชีวิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับเลือนไปเรื่อยๆเพราะนั้นใครที่มีดวงแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าควรจะใช้ชีวิตในถิ่นฐานนอกบ้านเกิดไกลๆโดยเฉพาะยิ่งไกลยิ่งดีนี่อันแรกอันที่สองก็คือว่าเหมาะกับการทำมาหากินกับคนต่างชาติหรือต่างถิ่นฐานชีวิตจะได้ราบรื่นขึ้นนะครับแต่ดวงนี้เป็นคนหาโชคได้ง่ายเพียงแต่ว่าโชคมักจะเป็นโชคไม่ใหญ่แต่หาได้ง่ายการเงินน่ะดูเหมือนมั่นคงแต่หาได้เท่าไหร่ก็หมดก็คือแบบตุ๊กตาล้มลุกไงครับแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการบริหารชีวิตให้ดีๆใหม่นะครับชีวิตคนนี้จะประสบความสำเร็จพอดีตอนนี้อายุเนี่ยนะ49เนี่ยความสำเร็จจะเริ่มนับหนึ่งเนี่ยก็คือหลังวันที่12กันยา60เป็นต้นไปครับโอ้นะแล้วก็ถ้าบริหารดีๆเนี่ยเพราะดวงนี้กำลังจะมีโชคเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินค่ะนะครับแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าดาวตัวนี้มันแปลว่าเก่งกำไรและเสี่ยงโชคเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับก็โอเคก็ถ้าทำเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอะไรที่คำว่าเสี่ยงเนี่ยก็ต้องระวังอยู่แล้วใช่ครับครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวาดนะคะเกิดวันที่13มกราคมปี24เวลา 13:35 อาชีพใดเหมาะสมคะอาชีพที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยคือธุรกิจส่วนตัวดวงนี้เหมาะกับอาชีพที่ใช้ฝีมือหรืองานช่างงานฝีมือนะซึ่งเหมาะกับอาชีพหลายอย่างนะรวมทั้งแม่ครัวพ่อครัวก็ได้ด้วยครับและงานที่เกี่ยวกับงานใช้ฝีมือและงานช่างดีที่สุดครับก็ดีเนาะลองทำเป็นอาชีพเสริมดูครับนะคะถ้าต่อไปค่ะคุณจ๋าเกิดวันพฤหัสที่27พฤษภาคมปี19เวลา 16:35 ค่ะถามเรื่องงานเงินและความรักการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งทำงานหนักยิ่งรวยเนื่องจากว่าดวงนี้แปลว่ายิ่งขยันน้อยยิ่งได้เงินน้อยเนื่องจากเงินเขาเนี่ยมักจะเข้ามาแบบน้ำตึงบ่อทรายค่ะเว้นตึงต้องทำงานหนักและต้องขยันมากถึงจะรวยค่ะนะครับแล้วช่วงนี้ถ้าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเกี่ยวกับเกษตรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกวัตถุดิบหรือว่าพวกวัสดุต่างๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากกว่าปกตินะครับความรักค่ะความรักราศีนี้เนี่ยต้องระวังเพราะว่าช่วงนี้ความรักเนี่ยมักจะเป็นรักซ้ำซ้อนดวงนี้ผ่านความล้มเหลวเรื่องความรักมาสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเคยมีปัญหามาแล้วแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับนะครับดวงนี้เนี่ยจะมีความสำเร็จในเรื่องความรักเนี่ยในปลายปี60นะครับคือหลังวันที่27พฤษภาคม60ค่ะอีกและไม่เกิน61ใช่ครับจะได้คู่ที่ดีมากเลยครับอ๋อแสดงความดีล่วงหน้าที่มีโอกาสที่จะมาช่วยผลักดันฐานะได้ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบุญค่ะเกิดวันที่2กรกฎาคมปี41นะคะเวลา 9:39 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมและควรเรียนด้านไหนครับดวงนี้เหมาะที่จะเรียนอยู่2สาขานะคือสาขาหลักก็คือสาขาทางด้านเกี่ยวกับคือเราไม่ได้บอกรายละเอียดมาว่าถนัดอะไรนะครับเอาไปว่าราศีนี้คือราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์เหมาะกับทางด้านวิศวกรรมสิงห์มาอีกแล้วงานบริหารแม้ถ้าคุณถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์คุณไปทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีไปเลยโดยเฉพาะกลุ่มวิศวกรรมแต่ถ้าคุณบอกคุณไม่ชอบทางวิทยาศาสตร์คุณไปงานธุรกิจบริหารธุรกิจบริหารที่คุณจะประสบความสำเร็จนะฮะก็คือการตลาดและการเงินก็เป็นทางถนัดของสายศิลป์อยู่แล้วเนาะใช่ครับสายศิลป์อยู่แล้วครับนี้ไปทางด้านบริหารธุรกิจนะแล้วโดยสายจริงๆดวงนี้เหมาะกับการตลาดมากกว่าถ้าท่านเน้นนะแต่ถ้าชอบการเงินก็การเงินก็ลองดูชอบไหนก็ไปทางนั้นเอาที่รักด้วยใช่ถ้าเก่งทางวิทยาศาสตร์ผมว่าไปวิศวกรรมโดยเฉพาะพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์จะไปได้มากกว่าครับนะคะตัดสินใจดีๆเนาะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่4ธันวาคมปี2498นะคะเวลา 10:10 ค่ะการเงินโชคลาภสุขภาพเป็นหมอดูไพ่ยิปซีได้ไหม
ดวงนี้จะมีความสามารถนะที่เกี่ยวกับการเสี่ยงทายเพราะฉะนั้นการเป็นหมอดูไพ่24น่าจะเป็นได้ดีเลยครับสบายมากได้ดีครับและดวงนี้เป็นคนที่พูดจานี่เหมาะกับการพูดในเรื่องที่เขาเรียกว่าพูดในสิ่งที่มันเหมือนหมอดูอะคือพูดในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เรียกมีซิกเซนส์นะงั้นเหมาะครับค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องการเงินเป็นอะไรตอนนี้เขาเก็บเงินรั่วอย่างหนักเลยครับโชคลาภโชคลาภยังไม่มีครับไม่มีโชคลาภแต่ดวงนี้มันเหมือนกับว่าจะมีโชคจากสิ่งที่เป็นของเก่าๆอ่ะคือของที่เคยสูญเสียไปแล้วกลับมาใหม่หรืออาจจะเป็นของที่เคยมีมาแต่เดิมแต่มีมูลค่าขึ้นมาก็เรียกมีโชคจากสิ่งที่มาจากเก่าก่อนนะครับแล้วก็ใช่ครับก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าของที่มันลืมไปแล้วหรือว่าไม่เคยคิดไว้แล้วมันกลับมามีค่าใหม่นะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะสุขภาพสุขภาพนี่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ป่วยมากนักแต่ถือว่าต้องเริ่มระวังเพราะว่าดวงนี้จะเข้าเกณฑ์โรคเรื้อรังนะครับในปีหน้าเป็นต้นคือหลังจากครบ60เต็มก็คือหลังวันที่1ให้หลังวันที่4ธันวาของปีหน้านะครับ59ไปแล้วเนี่ยจะเข้าเกณฑ์ป่วยได้โรคเรื้อรังค่ะครับแล้วโรคที่ต้องระวังที่สุดก็คือกลุ่มโรคที่เกี่ยวระบบประสาทค่ะกลุ่มประสาทก็คืออัมพฤกษ์อัมพาตนะครับต้องระวังเป็นพิเศษครับนะคะมีเลขบ้านฝากมานะคะ 29/59 ค่ะ29เป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางวุ่นวายนะหรือว่าอยู่ไม่ติดบ้านกันนะส่วน59เนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวกับหมอดูเลยโหราศาสตร์ศัยศาสตร์ถูกบ้านเลยครับแต่59นี่แปลว่าหาลาภได้ดีครับนะคะเอาใจช่วยนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณอะไรคะวราพรค่ะวราธรนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ24มิถุนา08ค่ะมิถุนา08ครับค่ะเวลาเสงค่ะเวลาครับเวลาก่อน17จ้ะค่ะ17นาฬิกาค่ะก่อนจะวันตกดินนะคะครับครับตอนนี้กำลังเครียดและทุกข์ใจอยู่หรือเปล่าครับเฉพาะเรื่องในครอบครัวในบ้านนะครับก็มีบ้างค่ะไม่บ้างนะครับผมว่าน่าจะกังวลมากครับมีบ้างค่ะค่ะดวงคุณจะเข้าเกณฑ์ป่วยนะครับที่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันกระทันหันลักษณะการติดเชื้อหรือการอักเสบนะครับในปีหน้าต้องระวังเป็นพิเศษครับค่ะนะครับต้องดูแลเป็นโรคที่ติดเชื้อหรือการอักเสบอาจจะเป็นข้อเข่านะหรือว่าการอักเสบในช่องท้องส่วนล่างนะครับพยายามดูแลให้ดีนิดนึงถ้าเป็นน้อยๆรีบหาหมอนะครับคุณมีความเสี่ยงเนี่ยอยู่ประมาณ8เดือนตั้งแต่กุมภาถึงกันยาครับกุมภากันยาปีหน้าเหรอคะปีหน้า59ครับปีหน้า59ครับและช่วงนี้ระวังของหายเสียเงินโดยไม่ตั้งใจหรือเสียเงินเพราะสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับคุณมีข้อเรื่องเสียเงินถึง24ธันวาครับ24ธันวาใช่ครับแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะขยายธุรกิจหรือลงทุนใหม่ๆตรงนี้ทำไปได้เลยนะครับเพราะตอนนี้รับจ้างรีดผ้าอยู่อ่ะใช่เมื่อก็คุณจะมีงานใหม่ๆเข้ามาครับภายในเนี้ยช่วงไม่เกินเดือนสิงหาปี59หลังปีใหม่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาโทษนะคะงานใหม่ๆนี่เกี่ยวกับงานของสามีหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับสามีเขาจะเริ่มงานใหม่บางอย่างแล้วคุณต้องไปช่วยครับลักษณะงานนี้ถ้าไม่ร่วมกับสามีแปลว่าคุณมีหุ้นส่วนครับครับจะเป็นธุรกิจใหม่ๆที่ไปร่วมกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณอดทนทำงานใหม่ๆ2ปีนะครับสองปีครับแล้วคุณจะมีเงินเหลือจนใช้ไม่ทันนะครับโอ้ อยากใช้หนี้จังเลยหนี้อยู่ไม่ก็ใช้สิครับว่าถ้าคุณทำตรงนี้อีกสัก2ปีเนี่ยนะคุณจะพอมีเงินใช้หนี้แล้วเงินจะพอเหลือจนใช้ไม่ทันนะครับโทษนะคะงานใหม่ๆนี่เกี่ยวกับอะไรคะจริงๆงานใหม่ๆเนี่ยนะในดวงเนี่ยมันไปโชว์ที่สามีหรือไปร่วมกับเขาผมไม่แน่ใจว่างานนี้เกี่ยวกับบ้านและที่ดินอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับเรื่องแฟนเหมาบ้านค่ะก็ใช่เลยฮะงานบ้านเลยฮะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะครับค่ะแสดงว่าจะได้บ้านราคาดีๆกำไรสูงๆครับอยากได้กันเลยหมดร้อยใหญ่เลยต้องทนอีกสัก2ปีได้งานใหญ่ติดต่อกัน 2-3 ปีครับนะนี่ก็คงบรรเทาลงแล้วก็คุณต้องไปช่วยสามีนะครับแล้วหลังจากนี้บรรเทาลงใช่ครับนี่บรรเทาลงเงินก็เหลือกลัวว่าจะใช้ไม่ทันนั่นแหละครับใช้ไม่ทันก็มา ใช้แถวๆนี้บ้างก็ได้นะคะครับเพราะเราอีกสักนิดนึงแต่ระวังคุณเป็นโรคกระดูกและข้อไม่ค่อยดีนะครับระวังให้ดีนะครับเข่าไม่ดีค่ะใช่ครับนี่เข่าไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าหักโหมนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องผ่าตัดหลังนี้ 2-3 ปีถ้าเรื่องเข่าเลยนะครับค่ะเพราะคุณตอนนี้ดวงกระดูกคุณเรื่องข้อเสียอยู่ตอนนี้ครับครับครับเนาะอาจารย์รบกวนถามบ้านเลขที่หน่อยได้ครับว่าบ้านเลขที่43/56หมู่5ค่ะ43เนี่ยแปลว่าคนในบ้านนี่ชอบเถียงกันฮะปากไม่มีใครยอมกัน
ส่วน5-6เนี่ยเป็นเลขโภคทรัพย์ครับหมายความว่าคุณอยู่บ้านหลังนี้จะมีโอกาสได้เงินนะได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเลขนี้ตอนนี้จะเริ่มให้คุณเนี่ยแต่ปีหน้าในคนในบ้านจะร้อนที่อยู่ไม่ติดบ้านกันเพื่อทำมาหากินกันครับค่ะปีหน้าอยู่ไม่ติดบ้านเพราะเรื่องทำมาหากินนะครับค่ะนะครับครับใช่ครับบ้านหลังนี้มีเกณฑ์ว่าจะปลูกใหม่ไหมคะใช่ครับมีครับก็ผมบอกคุณแล้วไงอีก 2-3 ปีนี้คุณมีโชคเรื่องบ้านและที่ดินไงทั้งกำไรทั้งขายทั้งซื้อทั้งทำอะไรครับเงินไปเก็บไว้ไหนดีเพราะว่ากลัวจะใช้เงินไม่ทันน่ะนะครับอาจารย์รบกวนถามเรื่องทะเบียนรถหน่อยค่ะว่าทะเบียนรถมัน1ทบเท่ากไก่5394อ่ะค่ะ53นี่เป็นเลขที่เหมาะการใช้เป็นรถที่วิ่งทำมาหากินนะครับส่วน94นี่เป็นเลขที่บอกว่ารถตัวเนี้ยวิ่งตลอดไม่ค่อยได้หยุดหรอกครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องซ่อมบ่อยนะครับครับก็ไม่เป็นไรครับเลขดีครับแต่ว่าเหมือนกับรถใช้งานหนักเลยช่วงนี้ซ่อมบ่อยครับค่ะโดนหนักมาแล้วครับอาจารย์อยากค้าถ้าอยากสมมติอยากค้าขายดีจะค้าขายอะไรดีคะถ้าคุณจะค้าขายนะครับจริงๆดวงคุณน่ะเหมาะกับเรื่องค้าขายสินค้าพวกวัตถุดิบและการเกษตรนะครับนะแล้วค้าขายพวกของหนักพวกโลหะพวกวัตถุวัสดุอะครับนะแล้วขายของทางการเกษตรก็ได้นะครับหรือว่าวิ่งส่งทางการเกษตรหรือส่งวัสดุก็ได้ครับการเกษตรวัสดุครับครับส่งผลิตภัณฑ์ทางเกษตรก็ได้ครับเช่นส่งผักส่งผลไม้ครับส่งปุ๋ยส่งยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ก็ได้ครับอาจารย์ครับครับลองดูแต่ไม่ใช่รีดผ้านะฮะแต่ไม่ใช่รีดผ้าครับเอาอีก2ปีก็มาส่งผักผลไม้ให้พวกเราทานกันบ้างครับนะคะปีหน้าร่วมกับสามีไปทำงานใหม่ๆจะได้มีกำไรครับพอไปลงทุนกันได้ครับงานใหม่ๆครับก็ปีหน้าเนี่ยรับเหมาอย่างเดียวค่ะก็ใช่ก็ช่วยกันเดี๋ยวก็รวยฮะรับเหมางานสองงานก็รวยแล้วครับค่ะค่ะค่ะจะครับครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่1เมษายนปี14เวลา12นาฬิกา37นาทีนะคะอยากทราบลัคนาราศีอะไรและดวงเป็นอย่างไรนะคะลัคนาราศีมิถุนครับมิถุนดวงนี้เป็นดวงคนที่เหมาะกับการทำมากินในลักษณะการพูดนะฮะพูดแล้วรวยครับดวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการสื่อสารการติดต่อการประชาสัมพันธ์ค่ะจะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าดวงนี้มีข้อเสียอยู่เรื่องเดียวก็คือว่าเป็นคนจิตใจอ่อนไหวทำอะไรไม่เด็ดเดี่ยวขี้กังวลเขาเรียกว่ามีปัญหา1สลึงคิดเป็น100เพราะฉะนั้นอย่าตัดความขี้กังวลและชีวิตจะประสบความสำเร็จสูงครับใช่ครับงานเงินความรักค่ะความรักนี่ดวงราศีนี้แต่งงานยากเขาบอกว่ามักจะได้คู่ที่อายุมากหรือแต่งงานตอนอายุมากแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยดวงนี้เรื่องคู่เนี่ยช่วง 2-3 ปีเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นต้องระวังให้ดีเพราะว่าดวงนี้มีความเสี่ยงอย่าเรื่องประเภทรักๆเลิกๆนะครับแต่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าว่าตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนเกิดหลังเมษาไปแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีโชคดีเรื่องความรักครับครับเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่6กุมภาปี25นะคะเวลาเนี่ยคือเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเนื้อคู่จะมีไหมคะแล้วการเงินเป็นอย่างไรคะดวงนี้มีเนื้อคู่ยากมากเลยนะครับเขาบอกว่าต้องหาเนื้อคู่ที่มีคุณสมบัติ3อย่างคือ1อย่าร้างแล้วค่ะ2เป็นคนที่อายุต่างวัยนะและที่3ก็คือเป็นคนต่างชาติกันสามอย่างนี้ถึงจะมีโอกาสที่จะอยู่กันรอดครับเพราะดวงนี้เป็นดวงที่มีคู่แล้วไม่สำเร็จนะครับถ้าไม่เขาใส่3อย่างนี้นะครับจะไม่สำเร็จแต่เอาว่าตั้งแต่วันที่12กันยา60เป็นต้นไปมีแนวโน้มว่าจะได้พบคนดีๆครับการเงินล่ะคะการเงินตัวนี้ก็แปลว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเงินรั่วฮะแล้วดวงนี้นะครับดวงนี้มีลักษณะต้องระวังนะครับเพราะว่าการเงินเนี่ยสูญเสียง่ายเพราะฉะนั้นระวังว่าจะต้องขายทรัพย์สินเก่าฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะครับแล้วพยายามอดทนในเรื่องการเงินไปอีก2ปีพอเข้ากลางปี60แล้วการเงินจะเริ่มดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20ธันวาคมปี09นะคะเวลา 15:25 นาทีจะ15 15.25 นะคะจะได้สร้างบ้านอยู่เองปีไหนคะจะได้สร้างบ้านอยู่เองปีไหนนะครับ
ีไหนปีไหนดวงนี้เนี่ยจะเริ่มมีโอกาสสร้างบ้านนะครับตั้งแต่ปลายปีหน้าครับหลังวันที่20ธันวาของปี59ไปแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาเนี่ยในการทำบ้านเนี่ยต้องรวบรวมหรือทำเนี่ย2ปีครับเอาเป็นว่าประมาณปี61คงได้อยู่บ้านใหม่ครับตอนนี้นะคะบ้านพักนะคะอยู่เลขที่ทับ4กับทับ18ค่ะทับ4เนี่ยดีครับเพราะว่าเป็นบ้านที่แบบว่าสังคมดีแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ก็ดีแล้วก็ทำอะไรก็ก้าวหน้าได้ดีแต่ตัว18เนี่ยแปลว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันแล้วครับบ้านหลังนี้มักจะอยู่กันไม่ค่อยติดนะแล้วก็บางจะอยู่กันมีธุระต้องไปกันบ่อยๆครับค่ะถามอาจารย์เรื่องเบอร์โทรศัพท์นะคะมาให้2เบอร์ด้วยการถามว่าเบอร์ไหนดีกว่ากันนะคะเบอร์แรกลงท้ายด้วย6942ค่ะ6942เนี่ยดีนะครับดีแต่ว่าจะเสียเรื่องความรักหมายความว่าแฟนเยอะเกินไปเรื่องไม่ถูกครับค่ะส่วนการเงินดีครับอีกเบอร์นึงนะคะ1445ค่ะเบอร์นี้ดีครับ14เนี่ยแปลว่าความสำเร็จทางด้านมิตรภาพนะฮะแล้วแปลว่าพูดแล้วคนเชื่อถือนับถือ45แปลว่าโภคทรัพย์เหมือนกันแปลว่าพูดแล้วได้เงินหรือว่าพูดแล้วเจริญรุ่งเรืองงั้นเบอร์นี้น่าจะใช้มากกว่าครับน่าจะดีกว่านะคะเบอร์หลังท่านต่อไปค่ะคุณอมรรัตน์นะคะเกิดวันที่28ธันวาคมปี10โอ้ช่วงเวลาเกิดนี่ไกลมากเลยค่ะอาจารย์2510อยู่ในช่วงตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงเที่ยงนะคะโอเคจะได้งานไหมเมื่อไหร่ดวงนี้เนาะดวงนี้ตอนนี้เนี่ยเรื่องงานเนี่ยนะครับจะได้งานที่ไม่ถาวรค่ะหมายความว่าไม่ว่าคุณจะหางานอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้งานที่ไม่ถาวรและเป็นงานใช่ๆมันเป็นงานที่เป็นงานชั่วคราวที่สำคัญก็คืองานที่คุณได้เนี่ยเป็นงานที่ฝืนจิตใจคุณเสมอคือเป็นงานที่ไม่รักมันใช่ครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักระยะนึงนะครับดวงนี้เรื่องงานจะไม่ราบรื่นต่อไปอีก2ปีคือ5คือ58จะหมดแล้ว59อีกปีนึงแล้วหลังจากนั้นจะดีขึ้นครับจะได้งานที่ถูกใจไม่ไม่ถูกใจใน2ปีนี้หลังจาก2ปีไปแล้วถึงจะได้งานที่ถูกใจครับงานที่พอจะตั้งหลักได้บ้างครับช่วงนี้ต้องอดทนพอสมควรใช่ใช่เราก็ต้องทนในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดและไม่ถูกใจครับนะคะเอาไปช่วยเนาะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังพูดคุยทาง SMS กันอยู่นะคะคุณผู้ชมยังส่งกันเข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ